สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำการติดตั้ง Node.js Express Project แบบง่ายๆนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่เรียนรู้การใช้ Node.js นะครับในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าเวลาที่เราต้องการสร้าง Project โดยที่เราไม่ต้องคอนฟิกอะไรให้มันยุ่งยากเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้ไหมนะครับคาตอบก็คือทําได้นะครับ วันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนนะฮะมารู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเราติดตั้งโปรเจกต์แล้วก็พวก Dependency ต่างๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปตั้งค่าไปคอนฟ i ิกอะไรเองเลยนะครับก็เจ้าเครื่องมือตัวนี้จะชื่อว่า express generator นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับ อ่ะอันดับแรกนะครับแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมี node js นะครับติดตั้งลงบนเครื่องของทุกคนนะครับทีนี้นะครับก็เราจะมาดูว่าการใช้งานเจ้า express generator นะครับหรือว่า express application generator เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ยังไงนะครับอะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานได้2วิธีนะก็คือใช้คำสั่งเป็น npx นะครับแล้วก็ตามด้วย express generator นะครับหรือว่าจะติดตั้งแบบ global ก็ได้นะแล้วก็เราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆก็ได้หมดนะครับแต่ผมจะมาพาใช้วิธีนี้นะก็คือใช้เป็น Npx นะครับตามนี้เลยอ่ะให้ทุกคนเนี่ยเปิด Terminal ขึ้นมานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะ cd นะครับไปที่ Desktop จากนั้นผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะเราจะใช้ m k d e r นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า Express Generator และกันอ่ะเอาเป็นชื่อเดียวกันกับคำสั่งนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ เดี๋ยวผมจะ cd เข้าไปที่ Folder Express Generator อ่ะจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับเอาคำสั่งนี้นะครับอ่ะ copy มาวางลงไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก่อนที่จะกด Enter ติดตั้งเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมพามาดูนะครับในส่วนของ Option มันสักนิดหนึ่งนะตรงนี้ทุกคนสามารถใช้อ่าพวกเป็น Command เพิ่มเติมได้นะอ่ะอย่างเช่นเนี่ยนะครับผมจะแนะนำตรงนี้ก็คือ ตัว template engine นะนะครับค่า default ของเขาเนี่ยเขาจะให้เรามาเป็นตัว js นะนะครับสำหรับ template engine นะซึ่งผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าถ้าเกิดเราต้องการติดตั้งเป็น template engine ตัวอื่นเราจะทำยังไงนะครับอ่ะก็คือเราสามารถนะครับพิมพ์นะฮะ dash h ejs นะฮะอ่ะสมมุติว่าทุกคนอยากจะใช้เป็น ejs อ่ะใช้เป็น handlebars นะครับใช้เป็นพักใช้เป็น hogan อะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับ โอเคก็คือนี่ฮะมาดูเนี่ยเราจะพิมพ์อย่างนี้นะฮะ dash dash view เท่ากับแล้วก็ตามด้วยชื่อของ template engine นะอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ฮะผมก็จะพิมพ์ dash dash view เท่ากับอ่าตามด้วยผมจะใช้เป็น ejs นะฮะโอเคก็ตามนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยกด enter ไปปึ๊บอ่าทุกคนก็จะเห็นนะว่าตรงเนี้ยเขาก็จะทำการสร้างพวกโฟลเดอร์พวกไฟล์อะไรต่างๆให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือทุกคนจะต้องมีการติดตั้ง d e p e n d e n c i e s ต่างๆตามนี้นะก็คือใช้คำสั่ง npm i ได้เลยนะครับก็ให้มันติดตั้ง package หรือว่า dependency ต่างๆนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะก็ให้ทุกคนลองกดอ่าเปิดขึ้นมานะครับด้วย base code นะฮะก็จะเห็นว่าเราจะมีโฟลเดอร์ตามนี้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับทีนี้ทุกคนมาดูที่ app.js นะนี่ทุกคนจะเห็นว่าเขาจะ setup นะครับค o n f i g ค่าอะไรต่างๆเนี่ยมาให้เราเลย,เ,ลยเห็นไหม เนี่ยก็จะมีการนะครับวีควายพวก p a ็กเกจที่จําเป็นตามนี้เห็นไหมนะครับถ้าเกิดใครเคยเรียน Node.js มานะครับเป็นพื้นฐานเนี่ยแน่นอนทุกคนก็ควรที่จะต้องรู้นะว่าเออการ Setup ตัว Project Node.js เนี่ยมันทํำยังไงแต่ว่าสําหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วนะครับแล้วอยากจะสร้าง Project เร็วๆอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องมา Setup อะไรเองแบบเนี้ยนะครับทุกคนก็สามารถใช้ เจ้า Express Generator ตัวนี้ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเขาก็มีการสร้างเ้าวสร้างอะไรมาให้เราเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ตามนี้เลยเห็นไหมอ่านี่นะครับเสร็จละทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด terminal ขึ้นมานะครับแล้วามาดูวิธีการวันโปรเจกต์ของเรากันนะครับอ่าทุกคนจะใช้คําสั่งนี้นะครับก็ copy มาเลยนะครับนี่จะเห็นว่าเป็น debug ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับอาตามนี้เลยแต่ว่าใน Windows เนี่ยมันจะคนละ คำสั่งกันนะอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูก่อนนะครับเนี่ยใน macOS หรือว่า Linux เนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะแต่ถ้าใน Windows เนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะนะครับอาจจะคนละตัวนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะ copy คำสั่งตัวนี้มานะครับแล้วก็เอามาวางลงไปกด enter ไปนะครับโอเคเนี่ยตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าตัว project ของเราเนี่ย run และอยู่ที่ port สามพันะครับก็ให้ทุกคนเปิด Chrome ขึ้นมา แล้วก็เข้าไปที่ localhost port สามพันะครับอพอเข้ามาทุกคนก็จะเจอกับหน้านี้นะครับ Express welcome to Express ตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนนี่นะฮะก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะติดตั้งนะครับ project Node.js ร่วมกับ Express ได้ง่ายๆแบบรวดเร็วแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอทีนี้มายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยต้องการที่จะพัฒนานะครับแอปพลิเคชันนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับ อย่างเช่นผมต้องการสร้างหน้า about อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็มาที่ v ว code นะครับแน่นอนอันดับแรกเนี่ยทุกคนจะต้องมาสร้างราก่อนนะผมจะสร้างราชื่อว่า about js นะครับและทีนี้เดี๋ยวผมไปก o py c o d โค้ดจาก file index js มานะครับโอเคผมก็จะวางลงไปนะครับทีนี้ผมจะให้มันทำการอ่า r ร n d e r นะครับหน้าอะไรตรงนี้ก็จะเป็นหน้า about นะนะครับโอเคแล้วผมจะส่งข้อมูลไปนะอันนี้ผมจะส่งเป็น เนมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมตัดลงมาแบบนี้ดีกว่าส่งเป็นเนมไปปึ๊บมาเดี๋ยวจัดระเบียบนิดนึงนะฮะโอเคผมจะส่งข้อมูลเป็นเนมไปแล้วก็เป็นอ่า position นะครับอันนี้ก็จะเป็น full stack developer อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเนมเปลี่ยนเป็นปฏิพานเพ่งเผานะครับอ่า age 24 อ่าโอเคอันนี้มี3ค่านะที่ผมจะส่งไปที่หน้า about นะครับทีเนี้ยเราก็มาที่ views นะครับผมก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า about. ejs อ่าทีนี้ในหน้า about เนี่ยเดี๋ยวผมไป copy code จาก index. ejs นะครับโอเคมาที่หน้า about นะฮะอ่าทีนี้ที่หน้า about เนี่ยนะครับอ่าในส่วนของ title เดี๋ยวผมจะเขียนว่าอ่าเดี๋ยวผมเพิ่ม title ไปด้วยดีกว่าก็จะเขียนว่า title about มีแล้วกันอ่าตามนี้นะครับ ทีนี้มา About ครับผมก็สามารถเอาค่าที่ส่งมาตรงเนี้ยสตัวเนี่ยนะครับเอามาแสดงได้เลยนะครับซึ่ง syntax ในการแสดงผลของ ejs เนี่ยทุกคนสังเกตนะมันจะคล้ายๆกับ php แต่ว่า php มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะเออมันจะใช้เป็น question mark แต่ว่าไอ ejs เนี่ยเวลาที่เราต้องการ echo ค่าเออนะครับจะใช้เป็นแบบนี้นะครับนี่มีเท่ากับทีเนี้ยผมก็จะ echo title นะครับแล้วก็ h1 นะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นชื่อผมแล้วกันก็เอาชื่อมาแสดงนะครับแล้วก็ welcome to about me นะครับใช่ไหมโอเคจากนั้นผมก็จะมีเป็นอะไรดีแทบ p แล้วกันนะครับก็จะเขียนว่า my name is นะครับแล้วผมจะเอานี้มาแสดง my name is name นะครับแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วย I'm a a นะครับแล้วก็ ตามด้วย position นะฮะโอเคนะนี่ position ก็คือ full stack developer นะครับอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนทีนี้นะครับก็มาที่ app js เลยนะครับเราก็จะต้องมีการ require นะอ่ะเดี๋ยว copy มาอันนี้จะตั้งชื่อเป็น about router นะครับแล้วก็ file about มาทีนี้นะครับก็จะมาด้านล่างตรงนี้นะเราจะต้องมีการใช้ app use นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัว path ตรงนี้เป็น about นะครับแล้วก็เรียกใช้ตัว about router อ่าตามนี้เลยกดเซฟไปนะครับมาที่ Chrome นะอ่าทีนี้ผมจะมาที่หน้า about อ่าตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะเป็น404อยู่ใช่ไหมเป็น404แสดงว่าผมน่าจะต้องมีการ refresh อ่าตัว s e r v ์ฟนะก็คือ restart นะครับมาที่ terminal กด control c อ่าแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ใหม่โอเคนะครับมา refresh ดูอ่าทุกคนก็จะเห็นว่า หน้า about นี่ก็จะมีข้อมูลตามนี้เลยเห็นไหมนะครับตามที่ผมเขียนเลยนะครับก็จะมี h 1ก็คือชื่อของผมนะ my name is ปฏิพันธ์เพ็งเผาก็คือตามนี้แล้วก็ uh, i am a full stack developer นะครับ welcome to about me uh, page อลองเติมไปนะครับโอเคนี่นะฮะเห็นไหมว่านี่คือเป็นการพัฒนานะครับเว็บไซต์หรือว่าเว็บแอปพลิเคชันด้วย node js กับ express นะนะครับซึ่งเราก็ใช้อะไรฮะเป็น express generator นะในการสร้าง ตัวโปรเจกต์แล้วก็เซตอัพตั้งค่าต่างๆให้กับโปรเจกต์เราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาตรงเนี้นะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนไปเรียนรู้ก่อนนะว่าเออมันจะต้องมีการเซตอัพอะไรยังไงนะครับจริงๆก็ดูตามนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่มีพื้นฐานแล้วก็สามารถใช้ Express Generator ได้เลยในการสร้างโปรเจกต์ให้เราแบบนี้นะครับเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมายกตัวอย่าง วิธีการใช้งาน express generator ง่ายๆนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบ node.js สาย express อะไรเงี้ยนะครับต้องเอาไปใช้เลยนะเผื่อว่ามีใครยังไม่รู้นะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับในวิดีโอนี้ตามนี้เลยนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c ไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ